ีคนจำนวนไม่น้อยค่ะที่ชอบความเร็วแล้วก็ความแรงนี่คือคุณไปปาดหน้าเขาเหรอคะมันควรทำไหมคะการเบียดกันหรือว่าการปาดโอ้ย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 สีแดงกับสีเหลืองนะคะขับเคี่ยวกันไปแบบที่ไม่ยอมกันโอ้ย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 ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนกันสิเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการแข่งรถในโลกเสมือนจริงมันสั่นด้วยไหมคะเหมือนที่เราเห็นในภาพมันกำลังสั่นเนี่ยตัวนี้พวงมาลัยสั่นครับแต่เบาะไม่ได้สั่นแต่เบาะยังไม่สั่นแล้วก็เป็นโหมดที่ตอนนี้ใช้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่เป็น pedal shift นะครับก็เลยจะเป็นการขึ้นลงเกียร์โดยการใช้มือหน้าไฟก็เป็นความเร็วเป็นเกียร์ครับเป็นรอบเครื่องเป็นแรงน้ำมันอะไรเงี้ยครับอย่างรอบเครื่องอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นไฟชิปไลท์ขึ้นมาเนี่ยมันบอกเราว่าให้เราเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วครับผมช่วงเบรกที่ได้เราต้องเบรกหนักใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันแต่เพราะลักษณะเราต้องเริ่มเรียเบรกเพื่อจะแล้วก็เริ่มฟีดพวงมาลัยเนี่ยมันจะค่อยๆทิมให้น้อยลงลำบากครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักมันแรงผลักที่สู้กับเท้าเราเนี่ยมันมาจากสปริงมันไม่ได้มาจากระบบน้ำมันเวลาเราขับไปเนี่ยเราต้องมาร์กว่าเราจะเบรกที่จุดไหนมันจะหยุดพอดีเพื่อเราก็เข้าโค้งพี่ทู่ชิงไม่สามารถบอกได้เลยนะคะว่าที่เห็นตรงหน้ามีอะไรบ้างพวงมาลัยก็จะมีจออยู่ที่พวงมาลัยเหมือนกับรถแข่งแล้วก็ตัวที่เป็นมอเตอร์ทั้งตัวนะครับก็จะเป็นยอดของที่นี่นะครับราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะตกอยู่ประมาณ100,000พวงมาลัยอย่างเดียว100,000ถ้าเป็นชุดนี้เลยค่ะ200,000ไม่ใช่200,000นะคุณผู้ชมคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบโยกได้สั่นสะเทือนแบบนี้อยู่ข้างๆยังสั่นไปด้วยเลยนะคะแต่อันนี้มันจะหนักหนักมากโอ้ย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 เลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับเบรกเหมือนกับเหยียบแล้วยังไม่เหมือนเหยียบเลยอ่ะใช่ครับเราจะต้องใช้น้ำหนักเยอะหน่อยใช่ต้องชะลอความเร็วไหมโอ้โหมันหนักทั้งคันเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ย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 มันไม่เหมือนเกมแข่งรถที่เคยเล่นมาทั้งหมดในชีวิตเย้ชนทุกวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง Voice TV 21